สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไม่รู้จักโตนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทรงจำวัยเด็กเลยอะเด็กไหมผมว่าทุกคนต้องเคยผ่านวัยเด็กมาใช่ไหมครับทีเนี้ยความทรงจำของทุกคนนะมันจะต้องสวยงามเสมอใช่ป่ะหรือบางคนอาจจะไม่สวยงามก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องคุ้นเคยกับการเรียนในระบบโรงเรียนมาที่เป็นแบบเฮ้ยโรงเรียนเล็กๆตอนสมัยเด็กๆนี้ผมก็เลยจะนำหนังสือนะครับฉบับนึงเนาะฉบับไม่ใช่ต้องบอกว่าเล่มนึงหนังสือเล่มนึงนะครับที่เป็นหนังสือที่ผมว่าอยู่ในดวงใจของหลายๆคนแน่นอนนะครับนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหลายคนถามมาว่าทำไมรายการนี้ถึงตั้งชื่อรายการว่าไม่รู้จักโตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยมีความชอบกับความทรงจำวัยเด็กที่แบบคือมันสนุกอะวัยเด็กของเราจะทำอะไรก็ได้เราจะเล่นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยมันสนุกมากแล้วผมก็ชอบสะสมของเล่นแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่ามันเป็นวัยเด็กของเราอะนะครับแล้วก็มักจะชอบมีคนที่พูดว่าเฮ้ยไม่รู้จักโตไม่รู้จักโตใช่ทีนี้ก็เลยอ่ะได้รายการก็คือไม่รู้จักโตไงนะครับโอเคนะครับวันนี้ที่จะเอามาให้ดูนะครับก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ของเรานี่แหละคือไม่รู้จักโตไม่โตสักทีนะครับแน่นอนทุกคนต้องเคยอยู่ป.1ใช่ไหมแล้วป.1อ่ะมันจะมีหนังสือเล่มนึงที่แบบเคยทุกคนต้องจำได้มันอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรโสตประสาทของเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนังสือชั้นป.1ก็คือเล่มนี้นี่นะครับคือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่แบบผมอ่ะรักมากๆเลยนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือหนังสือที่เรียกว่าหนังสือเรียนภาษาไทยป.1อ่ะบางคนแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยคุ้นน่ะแต่มันมีอันนึงที่แบบผมว่าทุกคนต้องคุ้นก็คือด้านในมันจะมีบทนึงซึ่งเป็นบทแรกที่ทุกคนต้องได้เรียนให้ดูแว็บนึงนะ1 2 3คุณยังเหรออ่ะถ้ายังเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกภาพนึงขอภาพใหญ่1 2 3คุณยังมันคือเล่มที่มีสิ่งที่หนังสือที่เราเรียกว่าตามารถไฟอ่ะอยู่ข้างในใช่มั้ยเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็แบบเปิดเจาะลึกทีละหน้าทีละหน้าเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมทําเงี้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นใช่มั้ยอาจจะเห็นหน้าผมแทนซึ่งทุกคนไม่อยากจะดูใช่ป่ะอยากจะดูหนังสือเดี๋ยวผมวางไว้ที่พื้นแล้วก็ให้ทุกคนดูเลยนะครับเปิดพร้อมกันมาซึมซับความเขาเรียกอะไรความเป็นวัยเด็กวัยป.1ด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องมีความสัมพันธ์กับมันบางคนอาจจะแบบวาดรูปตามลากลายเส้นวาดทับนู่นนี่นั่นในหนังสือเล่มนี้คือรูปสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพในหนังสือเล่มนี้กันไปเลยโอเคนะครับเรามาดูหนังสือเล่มนี้กันเลยหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือเรียนภาษาไทยใช่ไหมป.1เล่มที่1คือมันจะมี2เล่มนะครับก็คือเป็นเล่มแบบเทอม1กับเทอม2นี้นะครับจะใช้นะครับเมื่อปี2533ซึ่งผมเนี่ยเกิด2536ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของคุณพ่อใช่ไหมกำลังทำบ้านของเจ้าดำก็คือหมานะครับแล้วก็มีแก้วกับกล้าซึ่งผมว่าเด็กๆทุกคนอ่ะต้องจำแก้วกับกล้าได้ใช่ป่ะนี่ก็จะเป็นแบบปกนะปกเห็นไหมก็จะมีลำคลองมีทุ่งนาคือแบบเฮ้ยหนังสือเล่มนี้คือมันสวยจริงๆนะครับโอเคเปิดไปนี่นะครับก็จะมีคำแนะนำของผู้ปกครองด้วยนะว่าแบบแนะนำให้อ่านหนังสือปลูกฝังรักการอ่านนะครับนี่ก็แบบเป็นหนังสือที่น่ารักมากดูดิใช้มาปี2534ซึ่งผมเนี่ยเกิด36เลยอ่ะก็จะมีคำนำอ่ะสารบัญมีอะไรบ้างดูรถมีรถไฟเห็นไหมดูรถไฟลูกหมาตาโตลูกแมวเนี่ยก็ตามนี้นะครับอ่ะบทแรกที่อยู่ในใจของหลายๆคนคือผมเนี่ยคือชอบบทนี้มากคือบทที่1รถไฟเห็นไหมมันก็จะมีความแบบรถไฟอยู่นะครับแล้วก็จะมีการค้าขายขายของพ่อแม่จูงบุตรหลานอะไรเงี้ยคือฟิลมันตอนเด็กๆเลยอ่ะใครที่ยังไม่เคยไปลองนั่งรถไฟนะครับบอกเลยว่าพลาดมากนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถไฟแบบคือฟินอะนั่งแต่รถไฟบ้านเราจะไม่ได้เร็วมากนะครับ แต่แบบนั่งไปก็ฟินไปอะมีความสุขมากภาพอะไรคือสวยหมดเลยนะครับนี่อ่ะมาดูรถไฟอันนี้เป็นคำง่ายๆที่แบบเราเรียนตั้งแต่เด็กๆอะรถไฟมาตามารถไฟอย่างเงี้ย
มันเหมือนเป็นไดอะล็อกของเด็กยุคเราไปแล้วอะครับที่แบบเออเราจะเห็นแบบตามารถไฟอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยคุณตาก็จะนั่งมากับรถไฟอันนี้ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบมันก็หนาอยู่บทที่2ดูรถไฟคือบทแรกมันง่ายเนื่องจากเราอยู่ป.1ใช่มั้ยคุณครูก็จะให้พูดซ้ําว่าตาตามารถไฟรถไฟรถไฟมาอะไรมีอยู่แค่นี้ก็คือสระอาเนาะบทที่2ดูรถไฟนะครับก็สถานที่ก็คือที่เดิมนะฮะซึ่งสถานีรถไฟที่ผมยังเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือที่ไหนรู้ไหมสถานีรถไฟราชบุรีครับถ้าใครที่มีโอกาสมาราชบุรีอ่ะอยากให้แวะไปดูที่สถานีรถไฟอ่ะคือแบบมันเหมือนแบบนี้เป๊ะเลยอ่ะมีคนขายของมีเนี่ยม้านั่งอ่ะเชื่อป่าวว่ารถไฟบ้านเราอ่ะยังเป็นม้านั่งอย่างนี้เลยที่เป็นม้านั่งแบบเอียงแล้วก็สโลปเป็นตัว S แบบเนี้ยแล้วให้คนนั่งอ่ะเนี่ยม้านั่งแบบนี้ยังมีอยู่เลยนะไปดูตามสถานีรถไฟนะครับนี่บทที่2อ่ะมาแล้วกล้ากับแก้วนะครับขึ้นแก้วดูรถไฟกล้าดูรถไฟเนาะก็เป็นบทของแบบแก้วกับกล้าแหละอย่างแล้วก็จะมีภาพแบบกาหูนานี่อ่ะบทที่3บ้างลูกหมาลูกหมาในที่นี้ก็คือนี่ครับนี่แอบตรงนี้นะเจ้าดำนะครับอันนี้ก็เป็นคุณตาไงคุณตาที่มากับรถไฟนี่หลายคนต้องจำอีแม่วัวตัวนี้ได้มันจะมีบทของมันอยู่นะครับอันนี้เป็ดน่ารักอ่ะคือภาพมันสวยจริงๆทุกคนหนังสือเล่มเก่าๆนะครับอ่ะลูกหมาชื่อดำเงี้ยลูกหมาชื่อดำแก้วเล่นกับดำนะครับภาพสวยมากแล้วจะมีแบบอ่านพยัญชนะซึ่งตอนป.1 อ่ะยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือพยัญชนะนะครับแต่ครูก็สอนให้อ่านแล้วอ่ะตานี้อ่ะลูกหมาตาโตบทที่4แล้วนะลูกหมาตาโตก็คือให้ดำแหละตาโตแล้วก็บ้านแบบเหมือนทรงอีสานหน่อยมีกระติบข้าวเหนียวคือสวยอ่ะบอกเลยว่าภาพเล่มนี้สวยจริงๆทุกคนดูแบบจะเพลินมากนะครับ ลูกหมามีตาโตฉากวิ่งเล่นเนาะนี่ภาพนี้ก็อยู่ในความทรงจำของผมเหมือนกันปูนานะครับคือแบบเมื่อก่อนกลัวปูมากนะโดนมันหนีบทีนึงก็คือกลัวเลยอะไถนาปูนาในนาบทที่5ลูกแมวก็คือมีลูกหมาเลยใช่ไหมอันนี้มีลูกแมวด้วยอันนี้ก็คือใครนะชื่อแก้วอันนี้คือกล้าใช่ไหมครับนี่มันเป็นความรู้สึกของคนในยุคเราอ่ะที่แบบเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่ได้เรียนเล่มนี้แล้วนะหรือถ้าแก่กว่านี้ก็จะเป็นเล่มมานีมานะปิติชูใจใช่ป่ะแต่ของเราอ่ะคือเล่มนี้เลยนะครับนี่อ่ะจำปีจำปากำไรนี่ไงบ้านสีแดงบ้านสีแดงก็คือทำบ้านให้กับอีดำเนี่ยแล้วก็มีแปลงผักเงี้ยคือแบบมันก็จุ๊บจิ๊กหนุ่มหนิมมากเลยนะครับอ่ะบ้านตะปูนี่พ่อทำบ้านเนี่ยคือภาพสวยมากเนี่ยก็กลายเป็นบ้านหมาสีแดงคือเนื้อหาคือมันง่ายอ่ะมันเรียนรู้ง่ายเล่นรถในนาอ่ะเห็นไหมก็มีการเล่นรถในนาก็จะมีคุณตามองอยู่น่ารักมากอ่ะรถกระบะนี่ผมเชื่อว่าถ้าแบบเป็นเด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยก็จะเนี่ยไปเล่นรถในแบบคันนาอย่างเงี้ยแหละสภาพนี้เลยน่ารักครับเนี่ยมีความโยงเส้นแม่วัวตัวโตเห็นไหมแม่วัวตัวโตนี่หลายคนคงจำได้นะครับแม่วัวไม่กินน้ำไม่กินหญ้าไงจำได้ปะนี่แม่วัวตัวโตแม่วัวร้องมอมอเนี่ยไม่กินน้ำไม่กินยาเนี่ยผมว่าตอนเรียนนะเกียรติอันนี้มากเลยกจดตอะไรเงี้ยคือต้องมานั่งอ่านนะครับแต่ตอนเนี้ยเข้าใจละพอเรามาเป็นครูเองเราก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องอ่านครับอ่ะแม่ไก่ไปไหนแม่ไก่ไปไหนดูฉากทำครัวเงี้ยคือมันเป็นครัวโบราณเนี่ยทุกคนมันดีมากพ่อพาวัวไปไข่ไก่มีโน่นนี่นั่นมันจะมีอีกอันนึงนะไข่ไก่ในกอหญ้าปะบทนั้นน่ะนี่ไงเจอละ
ไข่ไก่ในกอหญ้านะครับก็จะมีกอหญ้าอยู่ก็มีไข่ไก่แม่ก็จะมาเก็บไข่ไก่นะครับแล้วก็ไปขายที่ตลาดแล้วก็จะบอกว่าไข่ไก่ทำอะไรได้บ้างเนาะมันก็มีหลายอย่างก็เป็นบทความสั้นๆถ้าใครจะดูนะครับก็อยากอ่านบทไหนก็สต็อปเอานะอันนี้ผมพูดในความทรงจำวัยเด็กของผมนะครับหรือใครที่แบบมีความทรงจำเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ตรงไหนเม้นมาคุยกันหน่อยครับใครอยากดูตรงไหนก็สต็อปเอาเด้อพี่กากับแม่ไก่เพื่อนของกล้าเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่มีมือถือเนาะเราก็เล่นเนี่ยกับหมูหมากาไก่เนี่ยเล่นกับลูกของมันก็สนุกดีแม่มันก็ไล่ตีนะครับเพื่อนของผมมีคนนึงที่กลัวไก่มากนะครับเพราะมันโดนไก่วิ่งไล่ตีเพื่อนของกล้าเนี่ยแกะกับแพะทำให้แยกแยะออกเลยนะว่าบางคนยังแยกแยะระหว่างแพะกับแกะไม่ออกเนี่ยแกะก็คือมีขนขาวๆแพะก็คือไม่มีแพะมันจะร้องแม่แม่หน่อยนะครับแกะมันก็ร้องแอะแอะเหมือนกันเป็นตะกะที่ง่อยมากนะครับแพะเกเรดื่มนมแพะกาฟักไข่นี่ก็เป็นการละเล่นของเราเนาะที่แบบตอนเด็กๆอ่ะก็ออกไปวิ่งเล่นนี้กาฟักไข่อยู่ในวงกลมนี่จำได้ว่าเล่นเป็นตัวดำเนี่ยเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังดำอยู่แพะแหม้าเท้าไม้รั้วน้ำนี้คือตัวหนังสือมันก็สบายด้วยทำดีมีเพื่อนก็เหมือนเขาจะปลูกฝังคุณงามความดีให้กับเด็กๆตั้งแต่วัยเด็กด้วยนะครับแม่แพ้กับลูกแพ้นี่ก็เป็นแบบหมาป่ามีหมาป่ามาแล้วก็จะเอาลูกแพ้ไปกงไปกินใครอยากอ่านสต็อปเอานะครับเรือบ่อน้ำมะเขือแส่ห่อของท่อน้ำแม่น้ำหมาป่าและหมาบ้านนี้เพื่อนไม่ดีจบแล้วเล่มแรกนะครับเป็นไงบ้างเอากลับด้านเป็นไงบ้างนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับคือเล่มหนังสือเรียนภาษาไทยป.1เล่มที่1นั่นเองซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมอ่ะมีครบจนถึงป.6 นะครับดังนั้นถ้าอยากดูเล่มถัดไปอยากอ่านเล่มถัดไปหรือแบบมีความทรงจำวัยเด็กนี้ช่วยกันดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะครับผมว่าคนรุ่นเราคราวเดียวกับเราอ่ะมีเยอะแหละที่ได้เรียนหนังสือเล่มนี้ไอ้ตามมารถไฟเนี่ยผมว่าหลายคนได้เรียนนะครับดังนั้นแชร์ให้เพื่อนได้ดูหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงสัก200ผมจะมาทำเล่มที่2นะครับก็คือเล่มป.1เล่มที่2ที่ใช้เรียนในเทอมที่2นะครับก็จะมีอะไรในความทรงจำของเราอ่ะมาผุดมาให้เห็นแน่ๆผมว่าหลายคนอ่ะคือมันมีแน่ๆคนที่ตรึงใจกับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแน่ๆนะครับดังนั้นใครอยากดูเล่มที่2ของป.1นะครับก็ดูคลิปนี้ให้สัก200ขอดูสัก200วิวก่อนถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่ยก็ถือว่ามีคนอยากดูก็จะมาทำต่อนะครับโอเควันนี้การพาชมนะครับหนังสือภาษาไทยป.1 เล่ม1ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ